6. สปปรรพคุณของตะไคร้เพื่อสุขภาพตะไคร้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องต้มยำที่บรรดาคนชอบอาหารรสจัดย่อมรู้จักกันดีนะคะสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิดและยังเป็นสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณทางยาซึ่งช่วยบรรเทาอาการของโรคบางชนิดได้รวมถึงกลิ่นหอมๆของตะไคร้ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน 1. รักษาอาการอักเสบ ตะไคร้สามารถช่วยลดอาการอักเสบที่เป็นสาเหตุของการปวดได้เช่นปวดกล้ามเนื้อปวดข้อและปวดฟันเป็นต้นโดยใช้น้ำมันหอมระเหยของตะไคร้ผสมกับน้ำมันนวดและทาบริเวณที่ปวดนั้น 2. ย่อยอาหารและขับลมมีการศึกษาเกี่ยวกับตะไคร้และค้นพบว่าการดื่มชาตะไคร้หลังอาหารจะช่วยในการย่อยทําให้ลดอาการตะคิวในลาไส้ลดอาการปวดท้องช่วยป้องกันและการเกิดแก๊สในลําไส้และแก้โรคหวัดได้นะคะ 3. ล้างพิษสารเคมีที่มีประโยชน์ในตะไคร้จะช่วยทําความสะอาดระบบการย่อยอาหารไม่ว่าจะเป็นไตตับ ตับอ่อนและกระเพาะปัสสาวะซึ่งช่วยขับสารพิษและกดยูริกออกจากร่างกายทำให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. บำรุงและฟื้นฟูระบบประสาทมีการศึกษาเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยของตะไคร้และพบว่าสามารถช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูเกี่ยวกับระบบประสาทได้ดีโดยนำมาหยดลงผิวก็จะรู้สึกถึงความอุ่นซึ่งเป็นผลมาจากกล้ามเนื้อผ่อนคลายลงนั่นเองแต่ควรผสมกับน้ำมันนัวชนิดอื่นๆโดยไม่ใช้น้ำมันหอมระเหยโดยตรงกับผิวนะคะ 5. บำรุงผิวพรรณ ในตะไคร้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างมากมายจึงช่วยบำรุงและฟื้นฟูผิวพรรณให้มีสุขภาพดีและดูอ่อนเยาว์และช่วยลดการเกิดสิวต่างๆได้ดีอีกด้วยค่ะ 6. ไล่มแมลงน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในลำต้นและใบตะไคร้นั้นมีคุณสมบัติสามารถช่วยไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงต่อเราจึงมผีผู้ผลิตมักจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ไล่มแมลง ตะไคร้จรึงเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้หากเรานำมาใช้อย่างถูกวิธีนะคะ